วันนี้เราไม่ได้กระทบกับงานหลวงนะครับผมก็อันนั้นจะเป็นเบอร์หนึ่งเป็น priority แรกนะครับก็ภารกิจที่รับมอบหมายก็แทบจะทุกวันครับก็น่าจะเป็น priority แรกส่วนถ้ามีอย่างเงี้ยครับก็สามารถจะขออนุญาตลาได้ครับก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาเห็นเหมาะสมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับถ้าไม่กระทบกับงานของทางทบเราก็สามารถจะมาได้บ้างมีสิทธิ์ลาได้ปกติไหมครับก็มีลาเหมือนทุกคนนะครับก็มีสิทธิ์นะครับลากิจลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าวันนี้อย่างที่บอกครับมันไม่ได้กระทบกับทางภารกิจหลักแล้วก็ดูตามความเหมาะสมนะครับอย่างรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเด็กๆมันก็เหมาะสมนะครับมันก็วันนี้เราก็เป็นรากฐานของประเทศนะครับวันนี้เราผมว่ามันก็เริ่มต้นจากจุดนี้ซึ่งก็ยินดีมากครับที่วันนี้ครูแพมได้เห็นผมแล้วก็ได้ให้เกียรติผมมาร่วมในรายการนี้จริงๆการลาต้องมีว่าอภิสิทธิ์ไหมครับว่าออกมาครับก็จริงๆแล้วผมต้องเรียนแบบนี้ดีกว่าครับว่าสิ่งที่เราทำทุกวันนี้เราก็ตั้งใจทำอยู่แล้วนะครับภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาจากผู้บังคับบัญชานะครับเราก็ทำเต็มที่ของเราอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ผมก็เต็มที่นะครับสารคดีหรือว่าแม้กระทั่งงานประชาสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งเข้าเวรครับทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาผมก็เต็มที่ครับแล้วก็แน่นอนครับผมก็อาจจะเหนื่อยเพิ่มกับเพื่อนหน่อยเพราะว่าเราเบิ้ลครับเราเบิ้ลทุกอย่างเราทำภารกิจหลักด้วยภารกิจรวมด้วยทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะก็ช่วยๆกันนะครับเหมือนเขาก็เข้าใจเราด้วยครับเพราะว่าเราก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจากการลาอย่างนี้ต้องบอกเขาว่าเรามาทำอะไรยังไงเพื่อความต้องบอกอยู่แล้วครับต้องบอกต้องเรียนทุกสเต็ปส่วนเรื่องฝึกเนี่ยก็ฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็น10อาทิตย์แรกที่ฝึกพร้อมกันทั้งประเทศนะครับสำหรับผลัด151159นะครับซึ่งก็ฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากนั้นก็จะเป็นภารกิจตามกองพันตามหน่วยแล้วนะครับภารกิจประจำวันทำอะไรบ้างโอ้ประจำวันเหรอครับภารกิจหลักจริงๆภารกิจหลักของผมเนี่ยจะเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์ครับก็จะเป็นภารกิจหลักของผมเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นทั้งตัวผมเองตัวกวินเองชาโนเองก็จะเป็นภารกิจหลักของพวกเราที่จะไปช่วยงานต่างๆนะครับก็จะมียิบย่อยครับบางคนก็อาจจะไปรวมกันอาจจะแยกกันไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีแทบทุกวันครับภารกิจที่เราจะต้องออกไปทุกวันอย่างล่าสุดผมก็ได้มีโอกาสไปร้องคอนเสิร์ตของป่าเปรมมานะครับซึ่งตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ร้องในฐานะของพลทหารเพราะว่า2ปีที่แล้วผมก็ได้มีโอกาสขึ้นไปแล้วรอบนึงนะครับแต่ครั้งนี้ก็จะเป็นรอบที่ผมขึ้นไปในฐานะของพลทหารซึ่งก็ตื่นเต้นมากครับก็เราก็จะรับหน้าที่ตามผมว่าใช้อย่างนี้ดีกว่าตามคุณลักษณะของแต่ละคนจะมีสกิลไม่เหมือนกันทักษะไม่เหมือนกันในกองร้อยของผมในกองพันของผมก็จะมีคนที่เก่งเรื่องคอมเก่งเรื่องเป็นช่างปูนช่างไฟช่างเขาก็จะจับไปทำตามหน้าที่ที่ตัวเองเก่งนะครับซึ่งหน้าที่ที่ผมทำมาตลอด13ปีที่ทำงานในวงการมาก็คือการประชาสัมพันธ์การที่วันนี้อยู่กับผู้คนการที่เราได้มอบความสุขให้กับคนแล้วนั่นก็ทำวันนี้เราก็ทำในฐานะของการเป็นพลทหารซึ่งก็เป็นหน้าที่ที่ต้องบอกนะครับว่าเป็นเกียรติมากเพราะว่าส่วนตัวผมเองได้มีโอกาสดีๆหลายอย่างครับถ่ายสารคดีให้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับได้เข้าเฝ้าพระเทพนะครับผมได้ทำภารกิจหลายๆอย่างที่ถ้าไม่ได้เป็นทหารก็ไม่ได้มีโอกาสได้ทำนะครับก็ต้องจริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับผู้บัญชาการทหารบกนะครับผมที่ให้โอกาสแบบนี้นะครับแล้วก็ผู้พันนะครับพันเอกอภิชาคุณสิงห์นะครับซึ่งเป็นผบ.กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11นะครับที่ให้โอกาสผมมาที่บอกว่าเรามีงานทหารทุกวันอย่างเงี้ยงานในวงการบันเทิงเราแบ่งพาร์ทยังไงอ่ะก็อย่างที่พูดนะครับ priority แรกก็คือ priority ของกองทัพนะครับอันนั้นเป็น priority หลักนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเอามาก่อนนะครับเพื่อประเทศของเราแล้วก็เพื่อกองทัพนะครับอันนี้จะเป็น priority หลักส่วนเมื่อไหร่ที่มีเวลาเสาร์อาทิตย์ว่างหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะลาได้ครับก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับแต่ว่าอย่างที่พูดครับงานหลักคืองานกองทัพครับก็จะเป็นอย่างเพื่อนในกรมนี้เข้าใจไหมคะชินมีโอกาสได้พูดเข้าใจครับเขาเข้าใจครับเพราะว่าเขาเข้าใจว่างานเขาเข้าใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่างานของเราเป็นงานที่ไม่ได้เหมือนกับเพื่อนนะครับแล้วก็บางคนก็เป็นงานที่ไม่เหมือนกับเราเช่นไม่ใช่ทุกคนจะเพราะว่าในกองพันของผมจะเป็นกองทหารเกียรติยศซึ่งจะใส่ชุดแดงไปรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนก็ไม่ได้เป็นกองทหารเกียรติยศเพราะว่ามีหน้าที่อื่นที่จะต้องทำเพราะฉะนั้นมันจะมีแต่ละคนจะหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับส่วนเพื่อนก็เข้าใจอยู่แล้วว่าหน้าที่หลักของผมก็คือหน้าที่ของการประชาสัมพันธ์การช่วยกองทัพในสเกลนี้เพราะคนจะเข้าใจผิดว่าเราเอาเปรียบ
ว่าเอาเปรียบคนอื่นหรือเปล่าไม่กลัวครับไม่กลัวครับเพราะว่าทุกอย่างก็คือตามเพเปอร์หมดผมไม่ได้หนีออกมาไม่ได้จะว่าไงดีคือไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดใช่ครับทุกอย่างเป็นตามกฎครับแล้วก็อย่างที่บอกครับก็คือตามความเหมาะสมนะครับก็ถ้าให้มาก็มาถ้าไม่ให้ก็ไม่มามีที่แบบไม่อนุญาตไหมคะบางงานก็มีครับเพราะว่ามันเป็นงานที่ชนกับงานของทางกองทัพอันนี้ก็เข้าใจอยู่แล้วครับเพราะอีกอย่างนึงก็ถือว่าเราก็ช่วยกันและกันครับถ้าถามผมนะครับมันเป็นการช่วยซึ่งกันและกันเราช่วยเขาเขาช่วยเรามันก็เป็นอะไรที่ถ้าหาไม่ได้เครียดครับเอาแบบนี้ก่อนดีกว่าเวลาคิดออกไปเวลาเสร็จงานแล้วกลับไปที่กองกลับเลยครับผมว่ากลับไปปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำเท่าที่เราสามารถจะทำได้นะครับอะไรที่เขาไม่อนุญาตเราก็เข้าใจครับเพราะว่ามันเป็นอันนั้นมันเป็นภารกิจหลักของเราใน2ปีที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรารับหน้าที่เป็นพลทหารรับหน้าที่เป็นทหารของกองทัพบกเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ตรงนั้นเป็นหน้าที่หลักอยู่แล้วนะครับมีดราม่าหรือไม่อันนี้แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลที่จะคิดนะครับแต่ว่าสำหรับผมเองแล้วเนี่ยผมก็ได้ปรึกษากับทางกองทัพแล้วนะครับก็ตามความเหมาะสมครับอย่างที่บอกครับก็ตามนั้นแหละครับผมฝึกผมก็ฝึกเหมือนเพื่อนนะครับนอนกินก็กินเหมือนกินกันอาบน้ำก็อาบใช้ขันเหมือนกันนะครับไม่ได้มีอะไรที่เราแบบนอกไม่ได้นอนห้องแอร์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ยุงกัดเหมือนกันนะครับดินอยู่ดินโปะหน้าเหมือนกันหมอบก็หมอบเหมือนกันคุกก็กินข้าวก็กินเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ทำตามหน้าที่ของเราแน่นอนเราอาจจะเพราะหน้าที่ของเราไม่เหมือนกับเพื่อนแค่นั้นเองที่จะมาถามเรื่องดราม่ากินดีครับขับรถปล่อยมือครับครับครับก็มันเป็นข้อคิดเห็นของแต่ละบุคคลนะครับผมสำหรับตัวผมเองผมก็ต้องจากที่ผมได้ยินข่าวมาแล้วเนี่ยมีดราม่าแล้วคือผมรู้อยู่แล้วแหละพอปล่อยไปแล้วมันก็อาจจะต้องมีบ้างแหละนะครับก็ตามภาษาซึ่งผมก็ต้องยอมรับแบบนี้ก่อนว่าก็ต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับขอโทษทุกคนด้วยที่อาจจะดูประมาทนะครับเพราะเข้าใจว่าตัวเองก็เป็นคนของสังคมเป็นตัวอย่างของน้องๆเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่หรือเป็นตัวอย่างของทุกคนเพราะว่าเราเองก็เป็นคนของประชาชนด้วยเนี่ยเราเข้าใจตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่อาจจะดูประมาทไปแต่ผมต้องพูดแบบนี้ว่าผมไม่เอาชีวิตแม่กับน้องผมไปเสี่ยงอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ผมทำผมมีสติผมคิดแล้วก็ผมก็ทบทวนแล้วจังหวะถ้าดูนะก็แล้วแต่ว่าจะมองว่าเป็นข้ออ้างหรือไม่นะครับแต่จังหวะที่ผมขับรถอยู่หรือติดเต้นอยู่เนี่ยผมตาผมจะอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วผมก็เลือกถนนที่มันไม่ใช่ถนนที่รถเยอะอันตรายในเวลาเดียวกันก็ไม่ได้ขับเร็วแต่ก็เข้าใจครับว่าก็ไม่ควรเพราะฉะนั้นผมเอาคำติทุกคำนี้มาเพื่อครั้งหน้าไม่ทำอีกรับรองว่าครั้งหน้าไม่ทำอีกครับลาครับมีโอกาสโชคดีลาเพราะงานเสร็จวันที่12พอดีเพราะว่าผมทำภารกิจวันแม่ก็ได้มีโอกาสครับไปทานข้าวด้วยกันก็ดีครับก็ดีใจครับที่มีคนอยู่ข้างๆแล้วก็เอาใจช่วยเรามาตลอดในการตั้งเขาพร้อมที่ดูจังหวะแบบตอนก่อนที่จะผมว่ามันคือการที่เราเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันมากขึ้นมั้งครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าช่วงที่ฝึก10อาทิตย์คือเราไม่ได้คุยกันเลยครับเพราะว่าไม่สามารถจะใช้มือถือได้ไม่สามารถจะติดต่อกันได้เพราะฉะนั้นหลังจากออกมาแล้วเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นคุณค่าซึ่งกันและกันมากขึ้นซึ่งมันก็เลยทำให้เราได้เห็นคุณค่าของเวลามากขึ้นด้วยครับเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแม้จะน้อยนิดเราก็ทำให้มันเต็มที่เราก็พยายามที่จะให้มันดีที่สุดทุกโมเมนต์อย่างเงี้ยครับมีของขวัญพิเศษกันมั้ยคะก็ผมว่าอยู่ด้วยกันก็เป็นของขวัญที่ดีแล้วนะครับจริงๆครับรักกันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็ถ้าสำหรับส่วนตัวผมเองก็ใช่ครับเพราะว่าเราเองก็จะพูดไงดีผมก็พยายามเต็มที่ที่สุดที่ผมสามารถจะเต็มที่ได้ในระยะเวลาที่เรามีที่เราอาจจะไม่ได้แบบฟรีดอมเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเรามีหน้าที่เรามีความรับผิดชอบที่เราเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหน้าที่ก็แต่เมื่อไหร่ที่เรามีโอกาสเราก็อยากจะได้คุยได้อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีครับมันทำให้เราโตขึ้นด้วยครับในการที่เราในคนเรื่องความสัมพันธ์เราก็โตขึ้นด้วยเพราะเราก็ใจเย็นลงเราก็เข้าใจอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ดีครับมันก็ทำให้เราสวีทมากขึ้นด้วยมั้งครับผมว่าแค่เป็นเขาก็พิสูจน์มากพอนะครับใช่ครับในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้ผมเห็นมากพอแล้วครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของผมเองก็ต้องพิสูจน์จะต่อไปแล้วก็สำหรับผมมันผมชีวิตมันเหมือนคือผมมาเป็นคนเห็นคุณค่าของตรงนี้แล้วผมก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดในทุกหน้าที่ที่ทำอยู่แล้วครับในครอบครัวมีฉลองวันเกิดด้วยกันไหมมีครับก็ทำเค้กให้นะครับก็ข
ณแม่กับน้องสาวก็น่ารักเหมือนเดิมนะครับก็ทำเค้กให้แล้วก็มีซื้อของขวัญที่เขาซื้อให้ก็จะเป็นของที่เราใช้ครับแบบเราผมไม่ได้อยากได้อะไรสำหรับผมนะผมไม่ได้เป็นคนอยากได้สิ่งของผมไม่ได้เป็นคนอยากได้อะไรที่มันหรูหราหวือหวาอะไรมากผมอยากได้อะไรซิมเปิลผมอยากได้ความเข้าใจได้ความรักแค่นี้ผมสำหรับผมนะเรื่องของขวัญอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้สำคัญสำหรับผมเพราะว่าผมหาเงินได้ครับผมซื้อเองได้แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าคือความรักกันคือการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแล้วมันก็ปีนี้มันอย่างที่ผมขึ้นใน IG ครับมันเป็นปีที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลยผมเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีที่สุดเลยครับอายุเท่าไหร่แล้วคะ27ปีครับ27แล้วครับก็โตขึ้นครับมารายการนี้รู้สึกว่าตัวเองแก่มากขึ้นนะเพราะว่าน้องๆทั้งนั้นเมื่อก่อนเราเรียกเขาพี่เนาะทุกวันนี้แบบทุกคนเรียกเราพี่แล้วอ่ะเออดีเนาะมันก็ทำให้เราโตขึ้นครับจริงเขาจะเข้ากับครอบครัวเราได้อยากมีน้องนะคนแรกผมเอาอย่างนี้ดีกว่าผมเลือกจะคบใครผมคบจริงจังผมเลือกจะคบใครก็จะเห็นครับผมเป็นคนเปิดอยู่แล้วครับผมเป็นคนให้คือผมรักใครผมก็อยากให้1ครอบครัวรัก2แฟนๆรักทุกคนรักเขาเหมือนที่ผมรักเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมก็ถามว่ามองอนาคตมั้ยก็ทำทุกวันให้ดีที่สุดครับอนาคตจะเป็นยังไงก็เต็มมันก็นับตั้งแต่วันนี้แหละครับถ้าเราทำวันนี้ดีเดี๋ยวอนาคตมันก็ดีเองมีโอกาสเจอบ้างครับได้มีโอกาสทานข้าวกับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ตอนมาเพราะคุณแม่กับพี่สาวน้องสาวเขาอยู่อเมริกาตอนเขามาก็ได้มีโอกาสไปเจอได้ทานข้าวด้วยบ้างครับก็น่ารักครับครอบครัวน่ารักมากครับน่ารักมากน่ารัก